สนับสนุนรายการโดยอีเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญในช่วงที่2เหมือนเดิมนะครับก็คือโปรชานวงลือเกียรตินั่นเองครับขอเสียงปรบมือให้โปรชานอีกครั้งนึงครับน้องๆขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องวิธีการตีไกลไปแล้วซึ่งหลายๆคนจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างล่ะยืนให้กว้างขึ้นขึ้นให้ช้าลงแล้วก็ไม่รีบลงจนเกินไปทีนี้พอมันตีไกลขึ้นเนี่ยใครรู้บ้างว่ามันมักจะมีอะไรตามมาไม่แม่นไม่แน่นอนอะไรนะเฟดกับดรอบังคับลูกยากโอ้นี่ตอบได้ถูกมากครับบังคับลูกยากจริงไหมประชานคือถ้าคุณตี300อ่ะใช่ครับแล้วคุณหลุดแค่องศาแค่ 2-3 องศาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสหลุดแฟร์เวย์ได้มากขึ้นกว่าที่คุณตี260ถูกต้องครับผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นทำไงให้ตีแม่นนะประชานอย่างแรกก็คือเวลาเราจะตีให้มันแม่นลูกขึ้นเนี่ยเราจะต้องคอนโทรลหน้าไม้ให้อยู่คอนโทรลหน้าไม้ก็คือหรือว่าเราต้องมีการบังคับไม้เนี่ยให้มันไปแนวที่ค่อนข้างถือว่าตรงไปตรงมาถูกไหมอันนี้หมายความว่าสมมุติว่าเราอะเซตอัพปุ๊บเนี่ยแล้วเราวางเหล็กลงนะไปลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองเอารูปมาดูจะได้เห็นให้ชัดถ้าสมมุติว่าเราตีไม่แม่นลูกท็อปบ้างท็อปบ้างหรือบางทีลงมาก็นะไม้ก็ปิดมากเกินไปทำให้เกิดฮุกหรือบางทีก็เปิดบ้างถูกไหมทำให้สไลด์เพราะฉะนั้นวันนี้โปรชานมีวิธีแก้ครับคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมโปรชานมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงผมช่วยโอเคครับคุณก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาฝากผมไว้ทำไมก็ไม่รู้ใครรู้บ้างว่าผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ทำอะไรเช็ดหน้าเอาไว้เช็ดหน้าถูกต้องแล้วครับผมนี่ครับนิดนึงสักครู่มีทับแบบนี้ด้วยเหรอโปรชานทับแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวจะถามทุกคนว่านี่นี่ครับไปใช้ต่อบ้างว่าเดี๋ยวโปชานจะให้เลยนะครับตอนนี้ถามว่าโปชานทำอย่างนี้เพื่ออะไรมีใครรู้ไหมครับก่อนที่โปชานจะอธิบายใครรู้บ้างใครรู้โอเคให้แขนติดกับลำตัวแขนขีดลำตัวบอดี้ถูกต้องมีอะไรอีกให้มันไปเป็นชิ้นเดียวกันฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยเป็นวันแปลว่าเป็นวันพีซถูกไหมให้มันเกิดคอนเนคชันขึ้นมาโอเคคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวประชาชนจะสรุปให้ดูก็คือว่าเมื่อเราเอาผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดก๊อฟเนี่ยไว้ใต้จั๊กแร้ของเรานะหนีบไว้หนีบไว้อย่างนี้นะมันช่วยอะไรบ้างมันจะช่วยให้เราสวิงไม้ได้เป็นท่อนเดียวในช่วงสำคัญที่สุดก็คือว่าก่อนจะอิมแพคแล้วหลังอิมแพคนิดนึงนะดูอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่าโปรชานนะสาธิตให้ดูเกิดการไม่คอนเน็กขึ้นมาเนี่ยตอนแบ็กสวิงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ก่อนไม่ไปพร้อมกันอย่างเมื่อกี้อะไรเคลื่อนที่ก่อนแขนเคลื่อนที่ก่อนเนอะแต่ตัวยังไม่ไปเลยแต่แขนฉันไปแล้วทำให้ผ้ามันหลุดออกจากลำตัวของโปรชานถ้าโปรชานเคลื่อนที่ได้ดีไปพร้อมกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอยู่ผ้าไม่หลุดนะแล้วเมื่อผ้าไม่หลุดเนี่ยแปลว่าเราหมุนทุกอย่างได้พร้อมกันแล้วเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องดูอีกทีนึงนะปึ๊บแต่ว่าไอ้ดริลเนี้ยที่โปรชานกำลังสอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปแบ็กสวิงได้เต็มๆเลยนะเราต้องซ้อมประมาณฮาฟสวิงแล้วก็ต้องตีด้วยความแรงที่ประมาณ 50 หรือ 60% เท่านั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นดริลนะเป็นแบบฝึกหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าร่างกายเราเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันใช่ครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ขึ้นแบ็กสวิงที่มีคอนเนคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเราลงเข้าลูกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาแขนซ้ายของเราหนีบไอ้ผ้าเช็ดก๊อฟของเราเนี่ยปุ๊บแล้วเราก็จะพยายามรักษามันไว้และเห็นตัวของโปรชานไหมให้มันอยู่เหมือนเดิมโอเคตัวของโปรชามันหมุนเรื่อยๆเห็นไหมเป็นท่อนเดียวกัน okay. ถูกไหมเห็นไหมแล้วพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้หน้าไม้ของเราไม่ค่อยเปิดมากเกินไปหรือปิดมากจนเกินไป มันจะทำให้มันเกิดการสร้างความสม่ำเสมอขึ้นมานะลองดูอีกทีนึงนะปุ๊บมีน้องคนไหนสงสัยไหมว่ามันตีลูกจริงได้ปะไม่มีใครสงสัยเลยเหรองั้นพี่สงสัยคนเดียวแย่ละมีใครสงสัยบ้างไหม
ทุกคนเชื่อหมดเลยว่าทำได้จริงจริงป่ะโปรชานโชว์หน่อยโปรชานโปรชานโชว์หน่อยลองดูหน่อยซิว่าแบบที่ดีกับแบบที่ไม่ดีมันเป็นยังไงโอเคตีประมาณ 50% นะของแรงเราแล้วแค่ขึ้นแบ็กสวิงแค่ครึ่งเดียวก็พออยู่สนิทเปี๊ยกถ้าแบบนี้ก็แปลว่าการเคลื่อนที่เพราะว่าผ้ามันอยู่อยู่แล้วแปลว่าการเคลื่อนที่มันค่อนข้างไปพร้อมกันแน่นอนเดี๋ยวตีให้ดูอีกทีนึงลองดูอีกทีนึงลองดูอีกทีนึงนะลองดูซิถ้าไม่ดีมันจะเป็นไงประชาญถ้าไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูสังเกตตอน follow through นะเห็นไหมผ้าหลุดผ้าหลุดถูกไหมถ้าแบบนี้ไม่ดีเอางี้ขออาสาสมัครคนหนึ่งพอสิเหรอโอ้ยอย่าไปบอกเขาโอ้ยอย่าไปอย่าไปไอ้พูดดังอ่ะขอเสียงปรบมือให้บอสซี่หน่อยครับโอ้บอสซี่มาลองดูเยี่ยมจริงๆเฮ้ยผ้าเช็ดหน้านี่คุณใช้ได้ไหมเนี่ยได้ครับสะอาดเลยเนี่ยเพิ่งซักมาบอสซี่ลองดูหน่อยบอสซี่ปกติเป็นคนตีลูกเข้าดีไหมไม่ดีคุณลองหนีบน้องลองหนีบผ้าเช็ดหน้าดูโอเคนะเพราะผ้าเช็ดหน้านี้โปชานได้เจอมาให้น้องบอสซี่แล้วเรียบร้อยโอเคตีไปสักประมาณ50หลาขออีกลูกหนึ่งขออีกลูกหนึ่งหมุนตัวให้สุดโอเคความรู้สึกเป็นไงบ้างบอกความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังหน่อยมันไม่เหมือนกับตอนที่ตีเพราะว่ามันเป็นดริลมันเอาไว้ฝึกถูกไหมต้องครับคือถ้าสามารถฝึกแล้วทำให้ เราชินกับการเคลื่อนที่แบบนี้ได้แล้วอีกหน่อยเข้าบอลได้ดีขึ้นในการหนีผ้าหนีไว้เนี่ยน้องบอสซี่ก็จะตีได้ดีขึ้นแม่นขึ้นโอเคไหมใช่ครับโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆด้วยครับให้น้องบอสซี่ด้วยครับเชิญขอบคุณครับก็น้องๆลองไปฝึกดูแล้วก็ท่านผู้ชมลองไปฝึกดูเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวน้องแพรวพาไปเจอกันครับว่ามีอะไรสนุกๆแล้วก็มีของรางวัลให้น้องๆบ้างครับขอเสียงปรบมือให้โปรชานด้วยครับ